ราได้ทั้งหมดบางทีแม้แต่ต้นไม้มันก็เป็นครูคนใบไม้ก็เป็นครูคนผลไม้ก็เป็นครูคนสัตว์เดรัจฉานก็เป็นครูของคนได้คนด้วยกันก็เป็นครูของคนครูดีครูไม่ดีก็ได้เมื่อเรามองสิ่งเหล่านั้นได้เห็นสิ่งเหล่านั้นได้ยินสิ่งเหล่านั้นน้อมเข้ามาพิจารณาแม้แต่ความผิดก็ยังเป็นครูความถูกต้องก็ยังเป็นครูนั่นคือเหตุการณ์แต่ในคำว่าวันครูเนี่ยในความหมายก็คงจะหมายถึงครูผู้สั่งผู้สอนให้เราได้อ่านออกเขียนได้รู้จักการใช้ชีวิตอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรไม่ควรอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ทั้งคำพูดและการกระทำนั่นคือครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เมื่อครูอาตมาบอกว่าแม้แต่ต้นไม้มันก็ยังเป็นครูได้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นต้นไม้มันตรงก็น้อมมาพิจารณาต้นไม้คดต้นไม้งอก็น้อมมาพิจารณาเป็นแบบอย่างของชีวิตได้ต้นไม้บางต้นมันขึ้นมาตรงตั้งแต่แรก พอไประยะหนึ่งมันก็โค้งก็งอบางต้นมันงอตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ต้นๆจนกระทั่งตลอดถึงปลายจากโคนถึงปลายเนี่ยไม่มีที่ตรงเลยอาจจะเอ็นจะเอียงคดๆงอๆก็ได้แต่บางต้นเนี่ยเริ่มต้นด้วยความคดงอแต่พอตรงกลางไปถึงปลายกับซื่อกับตรงบางต้นก็ตรงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายเหมือนต้นไม้ในวัดก็มีทุกๆลักษณะเหมือนกันถ้าเราจะน้อมมาพิจารณาโอปนยิโกเราจะเรียนแบบต้นไม้หรือเปล่าล่ะถ้าต้นไม้ที่มันตรงตั้งแต่ต้นแล้วไปคดงอตอนปลายก็เหมือนกับชีวิตคนเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีพ่อแม่ที่ดีวงศาคณาญาติที่ดีมีศีลมีธรรมเป็นคนซื่อสัตย์คนดีมีศีลมีธรรมเป็นคนเสียสละเราก็ถูกเลี้ยงดูมาด้วยคุณงามความดีแบบอย่างที่ถูกต้องดีงามทั้งหมดแต่เบื้องบั้นปลายของชีวิตกับมีกิเลสเข้ามายอมใจได้คบเสพกับปาปมิตรมิตรบาปมิตรชั่วเราก็เลยหลงทางของชีวิตทำผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดศีลธรรมสุดท้ายกลายเป็นอันธพาลก็มีนั่นก็คือชีวิตแบบหนึ่งแต่บางคนเกิดมาก็ทุกข์ยากลำบากอยู่ในครอบครัวในสังคมที่ไม่มีศีลมีธรรมก็เกเรตั้งแต่เด็กเอาทุกเรื่องฉกชิงวิ่งราวยาเสพติดการพนันจนกลางคนจนเฒ่าจนแก่ก็ยังไม่รู้ศีลรู้ธรรมกับเนื้อกับใจไม่ได้มืดมาแล้วก็มืดไปคดมาแล้วก็คดไปจากต้นจนปลายนั่นก็คืออีกระบบหนึ่งของคนคนอีกประเภทหนึ่งแต่บางประเภท
ต้นมันคดมันงอคนก็เหมือนกันเกิดในตระกูลเกิดในสังคมที่มีแต่อบายมุขไม่ว่าจะเป็นการพนันสิ่งเสพติดมีแต่ปัญหาไม่มีแบบอย่างที่ดีเลยตั้งแต่เริ่มต้นแต่พอโตมาได้สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้คบกัลยาณมิตรมีมิตรที่ดีที่งามได้กลับเนื้อกลับตัวปรับจิตปรับใจพัฒนาตนเองกลับกลายเป็นบุคคลผู้ดีเป็นที่พึ่งของบ้านของเมืองของโลกของสังคมแม้แต่พระศาสนาประเทศชาติได้คนแบบนี้ก็มีในโลกเหมือนกันอีกบางคนประเภทที่สามที่สี่เขาเกิดมาเป็นคนมีบุญตั้งแต่รูปร่างหน้าตาผิวพรรณฐานะความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมได้รับการบกอบรมบ่มมาดีเป็นชาติผู้ดีตั้งแต่กำเนิดคำพูดคำจากิริยาท่าทางน้ำจิตน้ำใจเนี่ยงดงามอย่างเราเห็นเด็กหลายๆคนเขาก็มีบุญตลอดไปเรียนก็เรียนในที่ดีครูบาอาจารย์ก็ดีคบเพื่อนก็ดีสังคมก็ดีจบจากการศึกษาทำการทำงานก็ทำในกลุ่มคนที่ดีคณะแวดล้อมที่ดีมีครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่ดีทั้งฝ่ายสามีฝ่ายภรรยาจนกระทั่งมีลูกมีหลานลูกหลานก็ดีอีกบั้นปลายชีวิตดีไปตลอดจนกระทั่งลมหายใจสิ้นลงแบบนี้ก็มีเหมือนกันถ้าเราจะเอาต้นไม้มาเป็นครูก็ได้ใครบ้างอยากเป็นต้นไม้อยากเป็นคนคดคนงอคดในข้องอในกระดูกปากอย่างใจอย่างหน้าไหว้หลังหลอกตั้งแต่เด็กจนตายก็เชื่อว่าทุกคนไม่อยากเป็นอย่างนั้นแม้แต่เอาต้นไม้มาเป็นแบบอย่างแบบนี้ก็ไม่เหมาะไม่ควรเราก็ไม่เอาแบบนั้นตรงตั้งแต่ต้นแล้วไปงอบั้นปลายอันนี้ก็ไม่ดีอีกคดตอนต้นแต่ไปซื่อไปตรงตอนปลายมันก็ยังดีก็เหมือนกับชีวิตเราที่มันมีสุขมีทุกข์ผิดบ้างถูกบ้างบางคนก็มีปัญหาตลอดแต่เมื่อเราได้สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสนาตั้งหน้าตั้งตาที่จะละความชั่วละบาปอกุศลตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีรักษาความดีไว้เหมือนกับเกลือรักษาความเข้มคำพูดก็ให้ถูกทำความคิดก็ให้ถูกทำการกระทำก็ถูกทำ ชีวิตก็จะมีแต่ความสงบร่มเย็นไปเรื่อยๆต้นคดปลายตรงนี่เป็นแบบอย่างที่ดีอดีตที่ผ่านมาเราไม่รู้หรือรู้แต่กำลังไม่พอกำลังสติกำลังปัญญาสมาธิมันไม่พอก็ไหลไปตามกระแสของโลกของสังคมพูดไม่ดีกระทำไม่ดีบางทีเถียงพ่อเถียงแม่คดโกงเอาเปรียบแม้กระทั่งพ่อแม่เอาเปรียบแม้กระทั่งประเทศชาติพระศาสนาเนี่ยรู้แล้วว่ามันไม่ดีเพราะเห็นว่ามันมีความทุกข์ความทุกข์จากการกระทำคำพูดที่ไม่ถูกต้องเราได้รับรสชาตินั้นอยู่แล้วเพียงแค่เราไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยเราก็เรียนหนังสือไม่เก่งแล้วไม่ตั้งใจทำงานการงานก็ไม่ก้าวหน้า
นั่นคือมันโคตรตั้งแต่ต้นแต่บัดนี้เราเห็นว่าชีวิตนี่มันมีค่านักชีวิตมีค่าแต่เวลาของชีวิตมันน้อยชีวิตต้องการความสุขต้องการความเจริญความก้าวหน้าถ้าเรายังละหลวมยังละเลยต่อหน้าที่หรือไม่เต็มที่อย่างที่ผ่านมาเราก็คงจะหาความเจริญความก้าวหน้าประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังก็คงเป็นไปไม่ได้แต่เราไม่สามารถจะย้อนไปแก้อดีตได้แล้วเราจะตั้งใจทำปัจจุบันตั้งแต่บัดนี้ให้มันดีที่สุดความคิดก็ให้ถูกต้องการกระทำก็ถูกต้องวาจาก็ให้ถูกต้องตามระบบของศีลของธรรมเราก็จะเป็นต้นคดปลายตรงนี่เอาต้นไม้มาเป็นแบบมาเป็นเครื่องเตือนใจเป็นครูถ้าเราดีมาตั้งแต่ต้นมองย้อนหลังก็ถูกต้องดีงามคิดไปข้างหลังมองไปข้างหน้าก็มีความหวังมองไปข้างหลังก็มีความสุขที่ผ่านมาเราไม่เคยผิดพลาดจนกระทั่งเดือดร้อนตนเองก็ตามครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ไม่เดือดร้อนเพราะคำพูดการกระทำของเรานั่นคือเราซื่อเราตรงมาตั้งแต่ต้นก็เห็นความสุขความเจริญงอกงามจากการเป็นคนซื่อคนตรงข้างหน้าเราก็ต้องตรงต่อเพราะเห็นประโยชน์อะไรคดนี่มันก็ดีเด้ได้ยินตั้งแต่ก่อนนะคุณว่าไม้คดเอาไปทำขอเหล็กงอเอาไปทำเขียวแต่คนคดเสียอย่างเดียวเนี่ยทำอะไรไม่ได้ไม้คดคดงองอเรามาทำตะขอก็ได้ตักน้ำเนี่ยมันคดมันงอเอาเป็นไม้ตะขอใส่รวงคุถังไปตักน้ำในน้ำบ่อน้ำสร้างขึ้นมาเพราะไม้มันงอถ้าเหล็กมันงอเขาก็ไปทำเขียวเขียวเกี่ยวข้าวมันงองอโค้งโค้งแต่ถ้าคนคดคนงอทำอะไรไม่ได้เราก็ไม่อยากคบถามดูสิในโลกนี้ใครอยากคบกับคนงอคนคดคนไม่ซื่อไม่ตรงไม่มีสักคนในเมื่อเราไม่อยากคบคนคดคนงอแล้วเราก็อย่าเป็นคนคดอย่าเป็นคนงอเพราะจะไม่มีใครคบเราเหมือนกันและที่สำคัญเราก็อย่าคบตนเองที่เป็นคนเช่นนั้นอาเสวนาจะพาลานังเนี่ยถ้าเราไปมองผ่านข้างนอกเห็นคนนั้นเป็นคนพาลคนนั้นเป็นคนโง่เป็นนักเลงเป็นคนมืดคนบอดพาโลนี่แปลว่ามืดแปลว่าหลงคนมืดคนบอดคนหลงเราไปมองคนอื่นเป็นคนพาล แต่ถ้าไม่เห็นว่าตนเองเป็นคนผ่านเนี่ยก็ลำบากแล้วแต่ถ้าเราเห็นผ่านในตัวเราจะเห็นความคนผ่านที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยก็จากการได้เจริญสติจากการได้ฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็จะเห็นกิริยาอาการของจิตมารยาสาไถที่มันมีในตัวเมื่อเห็นอย่างนั้น เราก็จะเห็นผ่านเห็นบัณฑิตในตัวเราฉะนั้นประโยชน์ของการฟังธรรมประโยชน์ของการเจริญภาวนาเนี่ยมันจึงสูงมากเลยนะเราเจริญภาวนาถ้ามันก็พูดประจำแหละถ้าเราไม่หวังเพียงแค่อยากเด่นอยากดังเป็นผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์กว่าใครแต่เราประพฤติปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วมันจะรู้ เพราะมันมีความซื่อความตรงในธรรมก็จะเห็นอาการของจิตที่มันกระเพื่อมมันลุ่มมันหลงหรือเปล่าเมื่อมันเห็นอย่างนั้นก็จะรู้ว่าพานบัณฑิตมันอยู่ในตัวเราฉะนั้นวันครูก็เลยยกตัวอย่างมาถึงต้นไม้ก็เลยอธิบายเสียยืดยาวครูคือผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเป็นผู้มีภาระอันหนักอึ้งแต่ก็เป็นผู้มีน้ำใจมีปิยวาจาพูดจาน่ารักมีความอดทนมีความเสียสละมีความอ่อนน้อมอ่อนโยนเป็นพ่อเป็นแม่คุณธรรมของครูอาตมาก็ไม่ได้นึกหนอว่าวันนี้มันวันครูพอคุณครูพูดนึกไม่ทันแล้วทีนี้คุณสมบัติคุณธรรมของครูเนี่ยความอดทนความเสียสละความอ่อนน้อมอ่อนโยนมีทุกอย่างในนั้นเป็นผู้มีภาระอันหนักรับผิดชอบเป็นบุคคลผู้น่ารักครูนี่ต้องเป็นบุคคลที่น่ารักมีความอดทนอดกลั้นมีความเสียสละไม่หวังอะไรตอบแทนเลยเป็นผู้ให้ทุกอย่างให้ความรู้ให้ความเข้าใจให้อนาคตให้ชีวิตให้โอกาสให้อภัยนี่คือครูครูใหญ่ที่สุดในโลกในจักรวาลก็คือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูครูของมนุษย์และเทวดานี่ฉะนั้นเราทุกคนระลึกถึงครูในขณะเดียวกันเราเป็นศิษย์เราก็เป็นครูด้วยเมื่อครูนี่พูดถึงต้นไม้เป็นครูแต่เราก็เป็นครูเหมือนกันครูของลูกครูของหลานลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนี่ก็น่าคิดนะลูกเสือก็เป็นเสือลูกตะเข้ก็เป็นตะเข้ฉะนั้นเรามีจิตวิญญาณของครูผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะพูดอะไรจะทำอะไรก็จงรู้ไว้ว่าลูกหลานเขาดูอยู่บางทีไม่ต้องพูดแต่การกระทำมันสอนถ้าเราเป็นคนมีศีลมีธรรมมีความเสียสละอ่อนน้อมอ่อนโยนลูกหลานก็เรียนแบบเราก็จะเป็นครูที่ดีเหมือนกันฉะนั้นเราวันนี้เป็นวันครูพิเศษพิเศษก็ขอให้ทุกคนได้ระลึกนึกถึงครูของตนเองครูสอนหนังสือนี่แหละตั้งแต่จับมือเขียนพาท่องกอเอ้ยกอไก่ขอไข่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอระฆังข้างฟ้านี่ A B C D ก็ได้เจริญสมาธิทำบุญทำกุศลใดๆเราก็อุทิศไปถึงคุณครูตมาก็เป็นศิษย์ที่มีครูบางทีคิดถึงคุณครูเด้บางครั้งท่านเสียชีวิตอย่างหลายปีก่อนอยู่ทางขู่ขันจำได้ครูบางครูเราประทับใจตั้งแต่เราเป็นเด็กคิดถึงมากๆแต่ก่อนในคุณครูที่ครูขันบังเอิญท่านได้มาสอนที่โรงเรียนน้องแวงพลขวาวเนี่ยโอ้ดีใจอย่างมากนั่นมาที่วัดใบหน้าของครูยังติดอยู่ในตาเราตลอดเห็นมาเนี่ยเราถามเลยใช่คุณครูไม่ใช่โอ้ดีใจครูก็ดีใจปื้มน้ำตาไหลเหมือนกันแต่เมื่อครั้งท่านสิ้นอายุก็ยังน้อยแต่โรคบังคับไปแสดงทำงานศพท่านอย่างที่มาหลังๆเนี่ย
จารย์เสรีด็อกเตอร์เสรีอาจารย์ตระกูลแสงลับอาจารย์บุญทันเที่ยงธรรมนี่ทุกคนเป็นศิษย์มีครูแล้วลึกนึกถึงครูก็แบ่งบุญกุศลให้ครูดอกไม้ธูปเทียนพานต่างๆที่เราทำอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเราไม่สามารถจะตามหาครูได้อยู่ที่ไหนบ้างไม่รู้ครูที่สอนหนังสือเราเนี่ยบางท่านก็เสียชีวิตไปแล้วบางท่านก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเราก็อาศัยพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้รับพานดอกไม้แทนคุณครูเมื่อเราระลึกนึกถึงครูบูชาคุณครูไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือจะอยู่ที่ไหนใครก็ตามทั้งโลกนี่แหละโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะของหอมอันนั้นก็มีค่ามากมายมหาศาลแต่ถ้าเราทำตนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมมีความเสียสละครูจะประทับใจมากนั่นจะเป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นยาอายุวัฒนะให้กับคุณครูให้นั้นจึงฝากไว้เนาะวันนี้ก็คงจะคุยปารภธรรมเล็กน้อยไว้เพียงเท่านี้วันนี้มีการผิดพลาดจากพวกเรานี่แหละคุณครูยิ้มนะครูโยคะตั้งใจจะมาสอนพวกเราพาพวกเราทำโยคะมันมีผลต่อการเจริญสมาธิด้วยแต่ว่าเราก็มีเรื่องด่วนเหมือนกันพระคุณเจ้าก็เตรียมงานทางภูเขาเป็นเรื่องด่วนโดยไม่รู้มาก่อนโยมพระขาวไม่ชีก็ไปอยู่รอบสระบ้างอยู่ตรงโน้นตรงนี้บ้างมันก็เลยไม่ลงตัวก็เลยขอเปลี่ยนเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงเวลาบ่ายโมงนะพรุ่งนี้เช้ากิจวัตรที่วัดป่านนกุฎลมพรุ่งนี้วันอาทิตย์โครงการนอนวัดวันเสาร์เข้าวัดวันอาทิตย์พัฒนาชีวิตด้วยพระธรรมยังไม่ได้ล้มเลิกยังไม่ได้พับทิ้งนะผู้ที่มีโอกาสมานอนวัดก็มาพรุ่งนี้เช้าจะมีรายการพิเศษก็คือยกเสาเอกเสาโทเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรมทางโรงปูนท่าทรายพนมศักดิ์เป็นเจ้าภาพนะก็จะได้มายกพวกเราญาติธรรมก็มาร่วมกันยกด้วยกันอาจจะเป็นหลังฉันเสร็จนะหลังฉันเสร็จยกเสาจากนั้นเราคงรอเพราะว่าทำโยคะเนี่ยมันทำเลยไม่ได้เห็นว่าอย่างนั้นต้องรอให้อาหารย่อยก่อน 2-3 ชั่วโมงถึงจะดีก็เลยตรงเวลาคงประมาณบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงมันจะเป็นผลดีมากๆนะเป็นการรักษาสุขภาพกายด้วยแล้วก็ฝึกจิตด้วยเป็นการเจริญสมาธิด้วยจึงขอโอกาสแจ้งข่าวกับญาติโยมทั้งหลายถ้าเป็นชุดนักกีฬาได้ก็ดีเวลาเราอาจจะเรียนเนี่ยถ้าเป็นกางเกงวอร์มขายาวแล้วก็จะดีสำหรับโยมผู้หญิงหรือมันไม่ได้ก็ตามมีตามเกิดเราก็คงจะคัดกรองกันตามปกติตรวจอุณหภูมิใส่แมสด้วยวันนี้ทางโยมจิ๋มปรมัตถ์วรโชตเจ้าภาพกฐินเมื่อที่ผ่านมาพร้อมกับโยมผู้ชายจากตลาดเจริญศรีเมืองวารินก็ได้นำของมาเข้าโรงครัวเต็มคันรถโยมนั่นแหละก็คงจะใช้ได้หลายวัน
อนุโมทนาสาธุผ่านสื่อนี้ไปด้วยแล้วก็ญาติโยมเราหลายๆคนได้มาร่วมทำบุญหลายกลุ่มหลายคณะตามกำลังก็ขออนุโมทนาสาธุอีกครั้งหนึ่งเนาะสรุปว่าพรุ่งนี้เวลา2 โมงเช้าเรารวมกันทำบุญตักบาตรในวันอาทิตย์หลังจากรับประทานอาหารกันเสร็จเราก็ไปยกเสาเอกเสาโทเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรมในส่วนธรรมาสมธรรมมาตาจะเป็นของโยมผู้หญิงเนี่ยเป็นส่วนใหญ่จากนั้นเราก็จะรอเวลาประมาณบ่ายโมงใครอยากมาทำโยคะมาฝึกโยคะยืดเส้นยืดสายมันเป็นบำบัดโรคด้วยแล้วก็เวลาบ่ายโมงพระคุณเจ้าด้วยญาติโยมด้วยเนาะวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้อำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้สร้างได้บำเพ็ญเพียรมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระคณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงประชวรอยู่ก็ขอให้พระองค์ได้หายจากว่าการประชวรอย่างเร็วพลันถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงในหลวงรัชกาลปัจจุบันพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ขอพระองค์ท่านทรงเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบนานเท่านานคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ทั่วสังฆมณฑลที่มีอาการอาพาธเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งในวัดป่านนกุฎหลมนี้ก็ดีหลวงปู่น้อยได้กลับมาถึงวัดแล้วหลวงปู่ศรีวันนี้ติดต่อไปไม่ได้ไม่ได้ได้รับแล้วก็อยู่ทั่วประเทศไทยเนี่ยที่อาพาธอยู่ตามโรงพยาบาลตามจังหวัดต่างๆโรงพยาบาลสงฆ์หรืออาพาธพักอยู่ตามวัดที่ท่านจำอยู่ก็ขอบุญกุศลที่คณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลญาติโยมทั่วโลกได้ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีใดๆก็ถวายเป็นอาจาริยบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอครูบาอาจารย์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ทุเลาเบาบางและก็หายจากอาการอาพาธมีสุขภาพแข็งแรงเป็นเนื้อนาบุญของโลกสืบต่อไปตลอดถึงญาติโยมเราที่ใกล้ที่ไกลที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจะหนักจะเบาโรคอะไรก็แล้วแต่ก็ขอบุญกุศลส่วนนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้ทุเลาเบาบางจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้มีสุขภาพแข็งแรงได้สร้างบุญสร้างกุศลจันลงโลกให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปสุดท้ายวันนี้วันครูขออุทิศบุญกุศลที่พวกเราเหล่าศิษย์ทั้งหลายได้สร้างได้ทำได้มอบให้กับพ่อครูแม่ครูครูทางจิตวิญญาณคือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาครูทางโลกคือสอนหนังสือสอนวิชาชีพก็ขอให้ครูทั้งหลายได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนอยู่เป็นร่มโพร่มใสของศิษย์ตราบนานเท่านานขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองเราท่านทั้งหลายให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุ